ประดับได้พี่อือป้ายนะมีหลายไหมจะขึ้นเลยให้ยื่นไปเลยทุกคนให้เอาทั้งหมดเนี่ยมายื่นขอแล้วก็ตัดทิ้งข้อนี้อยู่ที่สำนักเลยทางเมืองพัทยานะครับได้มติคำสั่งเพิ่มเติมจากครั้งแรกที่เราเข้ามติคำสั่งเมื่อครั้งที่แล้วครับเราได้พบว่าอาคารบางส่วนที่ตึกใหญ่นะครับยังมีอาคารบางส่วนที่ยังลุกที่สาธารณะอยู่เราก็ได้ทำการออกคำสั่งเพิ่มเติมข้อ3ข้อ4ข้อ10ครับให้เขาทำการแก้ไขก่อนนะครับแล้วมายื่นขอที่เมืองส่วนอีกอาคารหนึ่งก็คืออาคารด้านหลังผมนะครับก็ในส่วนนี้อาคารเขาตั้งอยู่ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์มีโฉนดแต่ว่ายังไม่ได้มีการขออนุญาตเราก็ข้อ3ข้อ4ข้อ9เพื่อให้เขาทำแบบขออนุญาตทางเมืองให้ถูกต้องครับส่วนคำสั่งแรกที่เราติดไปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยขั้นตอนตอนนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์อยู่ทางบริษัทเฮลฟู้ดเนี่ยเขาไปยื่นขออุทธรณ์ไว้ทางผมก็กำลังรวบรวมเอกสารส่งให้ทางอุทธรณ์จังหวัดครับผมโอเค